สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออฟทาลอดบายกันชาริยานะคะเมื่อกี้อาจารย์ขึ้นคลิปไป1คลิปอาจารย์ไม่อาจารย์เสียมันก็เสียกระทันหันเนาะปกติมันก็ใช้อยู่นะจ๊ะเราฟังดูถ้าฟังไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ใหม่แต่ว่าเดี๋ยวขออันเนี้ยอาจารย์ไม่ใช้ไม่อาจารย์ใช้เสียงตัวเองเลยไม่ใช้ไม่ดูซิว่ามันจะชัดเจนไหมนะจ๊ะพอดีอาจารย์มาต่างจังหวัดแล้วก็มีไม่เก็บไว้ในกระเป๋าแต่ว่าไม่มีปัญหาอาจารย์ก็ไม่รู้ปกติก็ใช้อยู่ประจำอ่ะก็อ่ะลองดูนะจ๊ะอันนี้เสียงที่ไม่ใช้ไม่ชัดเจนดีไหมหรือไม่ก็เปิดวอลลุ่มนิดนึงโอเคไหมถ้ามันใช้ไม่ได้เมื่อกี้ถ้ามันฟังไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะอัดคลิปให้ใหม่อ่ะมากันที่ธาตุต่อไปธาตุเดือนพฤษภกันมังกรค่ะมาในกรณีของรักสามเศร้าเราสองสามคนสามสี่คนไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในความเศร้าของเขาคุณมีเจ้าของหรือคุณไปแทรกกลางระหว่างเขาก็ดีโอเคไหมเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์แบบนี้สุดท้ายแล้วมันจะลงเอยแบบไหนนะจ๊ะมากันที่ธาตุเด่นพฤษภกันมังกรขอดูสถานการณ์โดยรวมๆของคุณก่อนค่ะชีวิตคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างฐานการโดยรวมๆชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้าง1ถึง16ตุลาโอเคไหมมาอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่24แบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่17ธันวาถ้าสนใจเป็นศิษย์อาจารย์รุ่นที่8แล้วนะคะรับแค่ศิษย์ที่นั่งเท่านั้นคุณต้องเอาหนังสือไปอ่านทำความเข้าใจนะคะเอาหนังสือไปอ่านทำความเข้าใจก่อนแล้วก็ถ้าคุณอ่านหนังสือจำความหมายของไพ่ได้เอาไพ่ไปศึกษาเขาเรียกว่าไปศึกษาถึงเวลามาคุณก็จะได้รับการอ่านไพ่การผสมผสานไพ่การอ่านไพ่อย่างมืออาชีพอ่านไพ่10ใบการงานการเงินความรักชีวิตโดยรวมๆของคุณโอเคไหมมาเด่นพฤษภกันมังกรไพ่ขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้เลยอาจารย์ล้างไพ่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเหมือนแค่ใบเดียวอ่ะมากันที่ความรู้สึกของคุณงานการของคุณชีวิตของคุณความรักของคุณไพ่ใบแรกเป็น Age of Pentacles ค่ะอยากได้เงินก้อนโตอยากได้เงินก้อนโตไปทำอะไรอยากได้บ้านอยากได้รถช่วงนี้เงินทองอาจจะไม่ค่อยพอใช้สักเท่าไหร่นะอาจจะมีการอาจจะมีความรู้สึกว่าเงินทองมันร่อยหรอนะคะเศรษฐกิจโดยรวมๆมันไม่ดีแต่คุณยังมีทุนมีร้อนอยู่นะมีเงินเก่าอยู่นั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้เหมือนคุณจะประหยัดใช้ตังค์อยู่อะเหมือนต้องเขี่ยต้องประหยัดต้องวางแผนงานไม่ค่อยดีนะสิ่งรอบข้างที่มากระทบกระเทือนอาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานที่ทำให้คุณต้องเครียดงานที่คุณเคยได้เงินหรือลูกค้าที่คุณเคยดีลกับคุณไว้จะเซ็นสัญญาก็ถามแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยอารมณ์ประมาณนั้นเมื่อไรจะกลับมารอนานแล้วอะไรอย่างเนี้ยก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันนะมีความเครียดหลายๆเรื่องกับเรื่องของการทำงานไม่ดีบางคนนะถึงงานไม่ดีแต่ทุนเก่าเรียกทุนเก่ายังมีอยู่ช่วงนี้อารมณ์ของคุณแบบประมาณว่าหวั่นไหวเหลือเกินเครียดหนักมากแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างขึ้นลงอยู่นะจ๊ะมีเรื่องเก่าๆมาถาโถมจิตใจมีเรื่องความรู้สึกถึงความเครียดเหมือนตอนนี้คิดแต่เรื่องเงินน่ะเมื่อกี้นี้ดูในธาตุอะไรไม่รู้คือไพ่มันขึ้นมาแบบเนี้ยเหมือนตอนเนี้ยทุกคนไม่มองความรักแล้วนะทุกคนจะมองเรื่องโอเคความรักบางคนมีความรักมันมีความทุกข์แต่ว่าบางคนที่แบบตัดความรักออกไปก่อนคือยังไม่คิดนะฉันยังไม่คิดเรื่องของความรักฉันจะทำงานฉันจะหาเงินเศรษฐกิจไม่ดีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่กับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์ประมาณนี้เลยอะเรื่องรักมักไม่ยุ่งแล้วว่าดูไพ่มา3ธาตุแล้วออกมาแนวนี้หมดเลยนะเหมือนแบบความรักก็ช่างมันจะมีก็มีไม่มีก็ไม่ตายหรอกวะไม่มีตังตายเลยอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นน่ะความรู้สึกเก่าๆค่ะความรู้สึกเก่าๆงานของคุณน่ะคุณอยากให้งานมันได้การเดินหน้าในบางคนกำลังคิดจะทำงานอะไรใหม่ๆเกิดความคิดเกิดไอเดียหรือกำลังมุ่งมั่นไปกับสิ่งที่คุณอยากทำคุณอยากได้มากอยากทำมากในบางคนรออะไรรอสมบัติรอมรดกรอการขายที่รออะไรอีกรอเงินรองานให้มั่นคงรอลูกค้าเก่าๆรอกลับมารอเงินดีเหมือนเดิมเงินไม่สะพัดอารมณ์แน่สิ่งที่คุณคาดหวังค่ะไม่รู้คาดหวังอะไรไว้ผลกระทบต่อจิตใจมาหนักหน่วงมากนะผลกระทบของคุณเนี่ยเดอะทาวเวอร์มาแบบเนี้ยคืออะไรที่คุณคิดตอนเนี้ยต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาแล้วเงินก้อนนั้นก็ยังมาไม่ถึงเงินก้อนนั้น
เงินที่บางคนอยากได้บ้านบางคนอยากได้ที่ดินเพิ่มบางคนอยากต่อเติมบิวอินอะไรอย่างเงี้ยเนาะอารมณ์ประมาณแบบอะไรกันนี่อะไรกันนี่รอเงินก้อนโตอยู่ได้เงินก้อนโตรอหน่อยแล้วกันอาจารย์ว่ามองถึงไพ่ใบนี้เนี่ยโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของเงินอาจจะเป็นเงินจากฟ้าเงินที่เราคอยเงินได้มาแบบเป็นกอบเป็นกำเพื่อจะไปต่อยอดในธุรกิจการงานชีวิตของคุณประมาณนี้ก็พยายามไม่เครียดนะพูดตรงๆแต่ตอนนี้มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนต่อให้คุณจะมีคุณราวร้องไปมากเนาะมากแค่ไหนก็ตามอยากอยู่เงียบๆคนเดียวจริงๆไม่ได้อยากอยู่เงียบๆเราอยากออกไปข้างนอกแต่ว่าออกไปก็ต้องใช้เงินปะอารมณ์ของการออกไปไหนก็ตามก็ต้องใช้เงินอะอารมณ์เก่าๆที่ดิ่งดาวมันกลับคืนมาอีกแล้วอะเด่นพฤษภกันมังกรการเงินช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการเงินให้จงหนักไว้เครียดนั่นแหละคิดเยอะตอนนี้คุณคิดเยอะเหมือนกำลังคิดหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่คุณได้รับอยู่นะจ๊ะตอนนี้แต่ว่าก็ยังเมนะเงินน่ะเมอาจจะเป็นเงินเก่าก็ได้เงินเก่าเงินเก็บเงินที่รอคอยยังไม่มาแต่เงินเก่าก็เอาเงินเก่ามาใช้จะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจ๊ะขอดูไพ่ของ Age of Pentacles คุณอีกใบนึงความรักมองไม่เห็นจริงๆเหมือนกันนะมังกร The Devil เจอละระวังในเรื่องของการที่ไปทำงานกับคนที่เงินใต้โต๊ะเงินไม่ดีเงินไม่ดีเงินใต้โต๊ะระวังไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยนะอะไรแบบบางคนอยากได้เงินไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายรับหวยไปเจอคนไม่ดีอะไรพวกนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยการเงินย่ำแย่จริงๆนะให้ระมัดระวัง3เดือน6เดือนนี้เป็นต้นไปโอเคไหมความรักเนี่ยบางทีมันก็พังๆกันไปแล้วล่ะไปเป็นการไปๆกลับๆไปๆกลับๆ กับความรักหลายครั้งหลายรอบหลายหนและเป็นความรักที่เป็นรักซ้อนด้วยอันนี้ชัดเจนเลยว่ารักซ้อนไม่รู้ว่าคุณไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณหรือความรักของคุณตรงนี้คนที่เขามาดิวกับคุณหรือคนที่เขามาชอบคุณน่ะเขาต้องการขอเงินคุณหรือให้คุณซัพพอร์ตไม่ว่าจะซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความช่วยเหลือซัพพอร์ตใดๆก็ตามให้ระวังคนที่เข้ามาเขาอยากจะมาได้ผลประโยชน์จากคุณดินนะจ๊ะจะคบเพื่อนจะคบใครก็ตามเขาก็อาจจะมีผลประโยชน์กับเราระวังคบคนไม่ดีด้วยนะจ๊ะระวังคบคนไม่ดีระวังคนไม่จริงใจระวังเป็นคนที่เข้ามาอาจจะเขามีเมียแล้วมีผัวแล้วมีลูกแล้วเขาอาจจะมาโกหกหลอกลวงอะไรคุณก็ระมัดระวังไว้หรือตัวคุณเองเป็นก็ได้คุณอาจจะถือคนไว้ในมือ2คนนะจ๊ะคุณอาจจะแบบมีโลกใบที่2ของคุณกับใครสักคนที่ซ่อนไว้ก็ตามอาจจะเป็นคุณก็ได้นะดินคุณอาจจะรู้สึกถึงความเสียใจและผิดหวังกับใครบางคนที่คุณไม่คาดคิดค่ะเซ็งหน่อยเบื่อเด่งดาวจริงๆชีวิตคุณตัวเองอ่ะมีความสุขบาลานซ์ตัวเองได้ดีแต่ที่ไม่มีความสุขเพราะสิ่งรอบข้างเพราะคนอื่นล้วนๆเลยนะจ๊ะชีวิตของคุณก็มีเดอะซันเดอะสตาร์เลยนะเบื่อกับปัญหาเบื่อกับการคุยกับใครบางคนเอาแต่ปัญหามาให้เอาแต่เรื่องท็อกซิกดราม่ามาให้แทนที่คุยกันแล้วมันจะโล่งใจแต่มีแต่ความเครียดที่ถาถมเข้ามาอารมณ์ประมาณนี้ สุดดับในความรักของคนบางคนอาจจะเป็นรักที่พังถล่มทลายลงมาไม่ทันตั้งตัวเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้หรือคุณก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้เหมือนกันกับความรักที่มันเป็นรักซ้อนมันไม่สุขแล้วรักซ้อนไม่สุขค่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปรักซ้อนของคุณมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นโอเคไหมคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นมังกรเดอะเฮอร์มิตราศีกันบางคนมีครอบครัวเราด้วยในเรื่องครอบครัวของคุณเองอาจจะเป็นครอบครัวที่คุณต้องรับผิดชอบเป็นบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวสิ่งที่คุณต้องแบกรับกับครอบครัวคุณมีความสุขกับครอบครัวคุณยินดีพร้อมใจคุณทำอะไรก็ตามเพื่อครอบครัวให้คุณมีความสุขถึงแม้คุณจะรับปัญหานั้นมันหนักมันเหนื่อยแค่ไหนก็ตามไอ้สิ่งที่คุณมีอาจจะเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นถ้าคุณมีเจ้าของแล้วตัวคุณเองนะมีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วนะมีผัวแล้วมีเมียแล้วแต่คุณอาจจะอยากพักกายพักใจกับใครสักคนเพราะความเหนื่อยล้าที่คุณแบกรับครอบครัวที่บอกครอบครัวไม่ได้แต่คุณก็พร้อมใจจะแบกรับโอเคไหมอ่ะ
ไปดูคนที่คุณรักกันคนที่คุณรักคนที่คุณไปดีลด้วยคนที่เขามีเจ้าของหรือคุณมีเจ้าของเนี่ยมันเป็นรักสามเศร้าอยู่ตรงนี้ไปดูกันนะมันเป็นยังไงไปดูกันไปดูกันอีกแล้วอ่ะไปดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงชีวิตของเขาเป็นยังไงนะตอนนี้คะเขาต้องการอะไรกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงเขาเด็กกว่าใช่ไหมเขาเหนื่อยเขาร้าเขาทะเลาะเราทะเลาะกัน Wheel of Fortune ปัญหาเยอะค่ะอุปสรรคและปัญหาเขาฝันกับคุณไว้เยอะหรือเปล่า The Moon เขาไม่ไว้ใจคุณเลยในความรักความสัมพันธ์นี้มันมีแต่ความรักที่มีแต่ความเครียดถาโถมใส่กันความต้องการที่อยากได้แล้วไม่เติมเต็มเขาอยากให้คุณมีเวลาเขาคุณไม่มีเขาอยากให้คุณรักเขาคุณไม่รักเขาอยากให้คุณใส่ใจคุณไม่ใส่ใจเขาอยากให้คุณมีเวลาดูแลเขาแต่คุณไม่มีอารมณ์นี้เขาก็แล้วก็ตัวเขาเองอาจจะมีใครบางคนที่ซ่อนอยู่ในที่นี้ก็ได้นะคะโอเคไหมอ่ะไปกันที่ไปที่ไปกันที่ไปกันที่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณณตอนนี้ค่ะเขารู้สึกยังไงต่อคุณคะเขาอยากเดินออกไปแล้วล่ะเขาอยากเดินออกไปจากสัมพันธ์บางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจแบบนึงนะคะไข่มุกไปคุยข้างนอกข้อก่อนบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจบล็อกความรู้สึกแต่ทางที่ยังรักค่ะใช่บางคนยังรักกันเหลือเกินแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วมันไม่สามารถทนต่อพฤติกรรมทนต่อสิ่งที่มันเข้ามาได้บางคนบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกไลน์แต่บล็อกใจก็ตามแต่ไม่สามารถจะห้ามใจตัวเองได้เขายังรักคุณค่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้การเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเพราะที่ผ่านมาไม่ได้มีความใส่ใจกันเลยหรือเขาต้องการแค่ความช่วยเหลือค่ะความช่วยเหลือในด้านของงานบางคนดีลกันเป็นเจ้านายลูกน้องกันนะบางคนเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องบางคนทำงานร่วมกันดีลงานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเขาไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่ไม่คืบหน้าความสัมพันธ์ที่มีกันก็เหมือนไม่มีเขาจริงใจกับคุณไหมเขาจริงใจกับคุณไหมคะจริงใจไหมเขาขี้หึงขี้หวงนะคนนี้มีเหลี่ยมค่ะใช่รักเดอะลอเบอร์คนนี้ก็ค่อนข้างมีเหลี่ยมเหมือนกันนะถ้าเขาไม่มีเหลี่ยมคุณนั่นแหละมีเหลี่ยมเพราะว่ามันมีใครบางคนในที่นี้เนี่ยเขามีคนเขาหาเยอะอาจจะเป็นคุณหรือต่างคนต่างมีใครเขาโสดจริงหรือเปล่าถามเขาดูซิเขาโสดจริงเปล่าเขาบอกอะไรคุณเชื่อเขาได้หรือเปล่าก็ดูดีๆนะจ๊ะดินจ๋าจัสติกใครบางคนคาทะเบียนอยู่นะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะทำยังไงกับสถานการณ์เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมกับสถานการณ์เนี้ยสองดาบไม่เทคหรอกมั้งเฉยเพราะคุณเฉยเพราะคุณนิ่งเพราะคุณไม่ไหวติงเขาเทคไหมเขาอาจจะเทคนะเขาอยากฟังคุณอยากจะฟังคำพูดคุณอยากจะฟังว่าคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์อยากจะฟังว่าเราจะเอายังไงกันต่อไปอยากจะฟังเข้าใจไหมอารมณ์ของแบบแต่บางคนไม่ยอมพูดไงอยากให้อยากฟังคำอธิบายอยากฟังคำชี้แจงอยากฟังคำพูดแต่มีใครที่ไม่พูดไงถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะ9ถ้วยเขารู้ว่าคุณมีคนอื่นเขารู้ว่าคุณรักครอบครัวมากเขารู้ว่าคุณเจ้าชู้เขารู้ว่าเขาเป็นแค่คนขั้นเวลาเขารู้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ค่ะถ้าคุณฝากบอกได้คุณอยากฝากบอกว่าอะไรคะคุณบอกว่าคุณเสียใจคุณให้สถานะที่ไปได้แบบไม่มีสถานะค่ะเรารักกันเรามีอะไรกันแต่เราไม่มีสถานะว่างเจอกันไม่ว่างไม่ต้องเจอกันกลับมาหากันได้ไหมคุณอยากเขากลับมาอยู่ตรงนี้ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าใครเทใครแต่คุณยังอยากให้เขาอยู่ตรงนี้ให้เขารับคุณในสิ่งที่คุณเป็นรู้ว่าความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าอดทนหน่อยนะอยู่กับพี่ต้องอดทนอยู่กับพี่ถ้ารักพี่ต้องทนในสิ่งที่พี่เป็นพี่ก็อาจจะนิ่งๆพี่ก็อาจจะเฉยๆพี่ก็อาจจะเงียบๆและให้ฝ่ายหนึ่งทนกับพี่ถ้ารักพี่ต้องทนพี่
โอเคไหมอ่ะขอให้แนะนำหน่อยรักกันแบบไหนเหรอเรารักกันแบบไหนต้องถามตัวคุณแล้วล่ะว่าคุณกับเขารักกันแบบไหนเรามีอะไรตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าก็อาจจะมองว่าสถานการณ์แบบนี้คุณก็รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วคุณก็ยังเข้ามาคุณต้องรับความเป็นพี่ให้ได้แต่ว่าถ้าคุณเข้ามาแรกๆคุณรับได้แต่หลังๆคุณเริ่มเรียกร้องอารมณ์เนี้ยพี่ก็ไม่ทนขอให้แนะนำเบี่ยงทางเปลี่ยนทางค่ะเบี่ยงเบนเขาไปทางอื่นแล้วล่ะคุณไปทางอื่นแล้วค่ะแรงบันดาลใจจ้ะบทเรียนคุณกำลังจะเอาสิ่งเก่าๆมาเป็นบทเรียนให้อภัยใครทำอะไรให้คุณคุณก็จะให้อภัยแล้วคุณก็จะเบี่ยงประเด็นแล้วถ้าคุณไปกับคนนี้ไม่ได้คุณจะเริ่มเบี่ยงไปทางอื่นแล้วค่ะคุณเริ่มจะหาทางออกหาทางหนีทีไล่ให้กับตัวคุณเองแล้วล่ะดีแล้วเพราะว่าในบางสิ่งบางอย่างที่เราแก้ไขไม่ได้ก็เอาสิ่งต่างๆที่เจอที่ทำที่ตัดสินใจเอามาเป็นบทเรียนสอนชีวิตว่าเราจะได้ไม่ทำแบบนั้นอีกเพราะว่าผลกระทบที่ตามมามันไม่ใช่น้อยราคาที่ต้องจ่ายมันแพงมากบางคนเราแค่รู้อ่ะเราแค่รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้แต่จริงๆลึกๆเราไม่เคยเห็นคุณอาจจะได้รับรู้เห็นรู้ถึงคนนิสัยคนได้มากกว่าที่เป็นอยู่โอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afa0329 หวังเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ